ุกวันนี้ครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณค่ะต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียนเชิญค่ะครับกราบขอบพระคุณครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับก็เดิมทีไม่ได้ตั้งใจจะอภิปรายเพิ่งจะกลับจากต่างประเทศมาเมื่อคืนยังปรับเวลาไม่ค่อยได้แต่ด้วยเหตุที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งก็ขออนุญาตที่จะอภิปรายสดนะครับข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างก็ต้องขออภัยขออนุญาตไว้ณที่นี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อภิปรายก่อนหน้าผมครับท่านพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชที่ท่านได้กรุณาพูดถึงเรื่องหลักสูตรพตส.หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงเป็นหลักสูตรของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งก็มีความพยายามที่จะให้ยกเลิก หลักสูตรนี้อยู่หลายครั้งเอาแค่คนที่ให้ยกเลิกเนี่ยยังไม่เห็นความสำคัญของหลักสูตรที่สำคัญพันอย่างนี้พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงก็คือการที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับท่านพลเอกเลิศรัตน์ท่านเรียนรุ่นไหนไม่ทราบผมเรียนรุ่นที่6ท่านคงเป็นรุ่นพี่ผมนะตามอายุนะครับผมไปดูงานในหลักสูตรนี้ที่ต่างประเทศไปดูงานการเลือกตั้งในขณะที่เขากำลังจะเลือกตั้งเราไปพูดถึงเรื่องประเทศของยูเนี่ยมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไหมก็ตกใจครับเขาบอกเสียงเลือกตั้งเป็นทรัพย์เหรอขายกันได้หรือซื้อกันได้เขางงมากเราพยายามมาอธิบายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนว่าวัฒนธรรมเขาไม่เข้าใจมาก่อนว่าเสียงเลือกตั้งซื้อขายกันได้บ้านเรามีคำอยู่คำหนึ่งครับเงินไม่มากาไม่เป็นไอ้เงินไม่มากาไม่เป็นเนี่ยมันก็จะมีสองผู้ครับคือหนึ่งผู้ให้สองผู้รับดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองจะต้องสร้างวัฒนธรรมทั้งผู้ให้และผู้รับมีโครงอยู่บทหนึ่งครับผมขออนุญาตที่จะนำมาตรงนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกันได้อย่างพอดีองค์กรดีคนดีนั้นดีแน่องค์กรแย่แต่คนดียังมีหวังองค์กรดีแต่คนแย่แน่นอนพังอย่าได้หวังหากคนแย่แน่ๆเอ่ยขออนุญาตอธิบายสั้นๆนิดเดียวครับองค์กรดีคนดีนั้นดีแน่ก็แปลว่าถ้าระเบียบถ้าระบบกฎหมายดีการบริหารงานดีบุคคลดีดีแน่นอนครับองค์กรแย่แต่คนดียังมีหวังกฎหมายไม่ดีรัฐธรรมนูญไม่ดีแต่ถ้าคนมันดีมีคุณภาพคนมันมีวัฒนธรรมในระบบประชาธิปไตยที่ดีเดี๋ยวคนก็มาสร้างรัฐธรรมนูญที่ดีมาสร้างระเบียบระบบที่ดีขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินให้มันดีองค์กรดีแต่คนแย่แน่นอนพังอย่าได้หวังหากคนแย่แน่ๆเอ่ยระเบียบคำสั่งข้อบังคับทุกอย่างดีหมดรัฐธรรมนูญก็ดีด้วยแต่ถ้าคนมันไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไปแก้กฎหมายเดี๋ยวมันก็ไปแก้ระเบียบไปแก้กฎหมายให้ตัวเองพ้นผิดไปยกเว้นโทษให้ตัวเองแน่นอนพังอย่าได้หวังหากคนแย่แน่ๆเอ่ยก็แปลว่าในหลัก 3M 4M เนี่ยต้อง 4M ฮะ 3M เป็นกาวทรัพยากรมนุษย์สำคัญที่สุดการสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคคลนี่แหละครับจะเป็นนักการเมืองจะเป็นพรรคการเมืองหรือจะเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำเป็นสำคัญที่สุดเราต้องสร้างตรงนั้นครับโดยเฉพาะต้นกล้าประชาธิปไตยผมพูดไว้ในสภานี้ตอนเปิดสภาใหม่ๆผมจำได้
ผมยกตัวอย่างด้วยวันนี้ต้องกลับมาพูดใหม่อีกเราคงจะต้องรีบแล้วล่ะครับและต้องทำทีเดียว2 in 1ผมยกตัวอย่างว่าการที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ต้นกล้าประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องทำในโรงเรียนทำอย่างเป็นกิจจลักษณะทำอย่างจริงจังไม่ใช่ทำแบบโรดโชว์ไปวันๆเพื่อให้รับโล่แล้วเลิกเปลี่ยนผู้อำนวยการเปลี่ยนผู้บริหารยุติโครงการผมจำได้ว่าผมยกตัวอย่างโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ตอนผมเรียนหลักสูตรพ.ต.ส.6ผมไปดูงานที่นั่นตอนนี้เปลี่ยนผู้อำนวยการไม่แน่ใจว่ายังดำเนินการต่อหรือไม่ฮะถามว่าโรงเรียนนี้เขาทำอะไรฮะโรงเรียนนี้เขาเสริมสร้างประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบในห้องเรียนเทียบได้กับอบต.ครับเขามีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในชั้นเรียนเมื่อกี้ในห้องนะครับในชั้นเรียนเดียวกันเทียบได้กับอบจ.ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งโรงเรียนเทียบได้กับประเทศไทยครับมีคณะรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเขาเลือกตั้งกันเป็นชั้นๆในการเลือกตั้งเขาให้ผู้ปกครองไปร่วมด้วยฮะท่านจับประเด็นให้ดีฮะให้ผู้ปกครองไปร่วมหาเสียงให้เด็กนักเรียนที่ลงสมัครดังนั้นผู้ปกครองจะต้องไปร่วมประชาธิปไตยในโรงเรียนนี้ด้วยประชาธิปไตยไม่ใช่สอนเฉพาะในโรงเรียนข้ามรั้วไปที่บ้านด้วยบางคนปู่ย่ามาส่งก็มาหาเสียงให้หลานถ้าผู้ปกครองคนไหนไปเข็นรถไอติมมาจอดหน้าโรงเรียนซื้อเสียงตัดสิทธิ์โดนใบแดงเกิดประชาธิปไตยเกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองผมยกตัวอย่างเงี้ยท่านหลับตาและนึกตามผมครับถ้าเราทำทุกโรงเรียนพันอย่างนี้ทุกโรงเรียนพันอย่างนี้ลูกใครไม่เรียนหนังสือบ้างครับทุกคนเรียนหมดลูกใครไม่มีผู้ปกครองบ้างครับมีหมดถ้าทำพร้อมกันพันอย่างนี้ทั่วประเทศทุกโรงเรียนประชาธิปไตยจะเกิดทันทีครับวัฒนธรรมประชาธิปไตยทั้งเด็กนักเรียนและผู้ปกครองโดยอัตโนมัติผู้ว่าการจังหวัดไม่ต้องทำอะไรครับทำโล่ไว้ประกวดว่าใครชนะเลิศปีนี้แต่ทุกโรงเรียนทำหมดนี่คือทางรัฐครับนี่คือวิธีรัฐผมพูดแล้วตั้งแต่เปิดสภาผมจำได้ว่าน่าจะเดือน2เดือนแรกแล้วทุกคนก็ออกับผมหมดเลยว่าเห็นด้วยจนผมต้องไปร่วมคณะไปประชุมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้นท่านพลเอกดาวพงษ์ท่านก็เห็นด้วยนะครับแต่ขณะนี้ยังไม่ขยับฮะผมเสียดายครับผมก็เลยมาทวงถามเรื่องนี้ต่อนะครับว่ามันต้องรีบแล้วล่ะครับ มันต้องรีบทำให้เป็นมรรคเป็นผลแล้วล่ะครับเพราะวัฒนธรรมประชาธิปไตยในหลายปีที่ผ่านมาบ้านเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนจนบ้านเมืองแทบจะแตกเป็นเสี่ยงแพ้การเลือกตั้งออกไปเคลื่อนไหวข้างนอกออกไปขยับข้างนอกไปจุดประเด็นไปสร้างประเด็นไปสร้างปัญหาให้บ้านเมืองวุ่นวายรัฐบาลไปต่อไม่ได้ล้มกันไปล้มกันมาผมอยู่ตรงกลางมาหลายปีในสภานี้ผมก็มาอยู่ด้านหลังเพื่อรอปภ.ข้างนอกผมก็ไปจัดการเรื่องความไม่สงบไม่เรียบร้อยเห็นภาพอย่างนี้มาตลอดครับจุดประเด็นกันไปกันมาวัฒนธรรมทางการเมืองของเราผิดเพี้ยนนั่นคือตัวนักการเมืองนั่นคือตัวพรรคการเมืองเน้นในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในระบบประชาธิปไตยเนี่ยต้องทำให้ครบทุกมิติทั้งพรรคการเมืองทั้งนักการเมืองและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเจ้าของสิทธิ์เลือกตั้งท่านทำอย่างที่ผมว่าทำทุกโรงเรียนต้นกล้าประชาธิปไตยในหลักสูตรของกกต.ผมเป็นกกต.อยู่ 2-3 ปีครับก่อนมาอยู่ในสภานี้ผมเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครแต่ผมไม่ได้มีโอกาสจัดการเลือกตั้งเลยเพราะบ้านเมืองวุ่นวายตลอดช่วงผมเป็นประธานอยู่ผมก็เลยไปทำกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในตำบล
กกต.ก็ทำอยู่ครับแต่ศักยภาพกกต.โทษเถอะครับผมว่ากำลังพลของกกต.ทั้งหมดน่าจะเท่ากับโรงพักพญาไทบวกกับโรงพักดุสิตและรับผิดชอบทั่วประเทศงั้นเราต้องหาภาคีเครือข่ายครับกระทรวงศึกษาต้องเข้ามากระทรวงศึกษามีเครือข่ายไปทั่วประเทศเริ่มกันที่โรงเรียนอย่างที่ผมว่าเมื่อสักครู่ครับท่านจบเลยครับการเสริมสร้างวัฒนธรรมรัฐใจให้กับเยาวชนให้กับเจ้าของสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในส่วนของพรรคการเมืองนักการเมืองท่านมีรูปแบบชัดเจนแล้วครับผมเห็นด้วยสนับสนุนเต็มที่ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะต่อไปนะคะท่านสุดท้ายนะคะท่านกิตติกิตติโชควัฒนาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมกิตติโชควัฒนาสวทศิษย์จากจังหวัดยะลา